สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเริ่มพูดภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะ9ประโยคที่พูดว่าฉันไม่รู้นะคะให้เราเลือกประโยคที่ง่ายๆนะคะจำเอาไปใช้นะคะสัก 2-3 ประโยคค่ะประโยคแรกที่คุ้นเคย I don't know ฉันไม่รู้อันนี้เป็นประโยคพื้นฐานเลยที่จะบอกว่าฉันไม่รู้ไปดูประโยคอื่นๆบ้างค่ะว่าใช้ประโยคอะไรได้บ้าง I'm not sure ไม่แน่ใจอ่ะฉันไม่แน่ใจ I have no idea ไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้เลยอ่ะ I have no clue ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรข้อมูลอะไรมาให้บอกเลยว่าจะรู้อะไรกับเรื่องนี้ไม่รู้อะไรเลย I have no clue I can't help you there ฉันช่วยไม่ได้หรอกเรื่องนั้นน่ะคือแบบตรงเรื่องนั้นฉันไม่รู้อะไรเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะ Who knows ใครจะไปรู้ใครจะรู้ล่ะไม่มีใครรู้ Beats me ไม่รู้ฉันไม่รู้ Not as far as I know เท่าที่รู้ก็คือไม่รู้อะเท่าที่ฉันรู้ก็คือฉันไม่รู้อะก็คือไม่รู้นั่นแหละค่ะDon't ask me อย่ามาถามฉันเลยฉันไม่รู้ Don't ask me อย่าถามฉันเลยฉันไม่รู้เป็นคลิปสั้นๆ นะคะเอาไปเลือกใช้ได้เลยนะคะนอกจากประโยคคำว่า I don't know แล้วก็นะคะ9ประโยคเนี่ยก็เลือกมาสัก 2-3 ประโยคนะคะเอาไว้สำรองเพื่อจะได้แบบมีประโยคอื่นให้แบบเอาไปใช้ไม่ซ้ำกันนะคะในประโยคที่บอกว่าฉันไม่รู้นะคะก็ชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe ให้ด้วยจ้ะไปกดติดตามได้ที่เพจนะคะเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะแอด LINE มาคุยกันได้ที่@59abc นะคะ Thank you for watching See you soon bye